วีเนียก็คือวัสดุที่เรานำมาใช้ปิดผิวหน้าฟันค่ะโดยเขาจะถูกออกแบบและถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับเคลือบฟันธรรมชาติเรามากที่สุดเลยค่ะคนไข้จะสามารถมองเห็นวีเนียคล้ายคลึงกับเคลือบฟันธรรมชาติโดยไม่สามารถจะแยกออกได้เลยการผลิตของเขาทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในบางอย่างของคนไข้อย่างเช่นปัญหาขนาดฟันรูปร่างฟันสีฟันหรือการเรียงตัวของฟันทีนี้อยากจะขอขยายความของข้อดีของวีเนียขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็คือวีเนียเนี่ยสามารถแก้ไขรูปร่างฟันอย่างเช่นรูปร่างฟันที่สั้นเกินไปหรือว่าฟันที่มีขนาดเล็กเกินไปก็สามารถเติมให้เขาใหญ่ขึ้นมารวมถึงในบางท่านจะมีปัญหาเรื่องช่องฟันหักก็สามารถปิดช่องฟันได้ด้วยวีเนียนะคะอีกทั้งในฟันที่ปิดเกซึ่งปิดเกเพียงเล็กน้อยเราก็จะสามารถแก้ไขด้วยวีเนียทำให้ฟันกลับมาเรียงตัวอยู่ในปกติสวยงามได้ค่ะและนอกจากนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันก็จะมีการออกแบบรอยยิ้มซึ่งคนไข้ก็จะสามารถช่วยคุณหมอในการออกแบบรอยยิ้มของตัวเองได้นะคะโดยแต่งความต้องการอย่างเช่นอยากให้ฟันยาวขึ้นอยากให้สีฟันขาวประมาณไหนอยากจะให้ซี่ไหนยาวซี่ไหนสั้นก็สามารถแจ้งกับคุณหมอได้โดยคุณหมอก็จะเป็นช่วยไกด์ให้ว่าแบบนี้สามารถทำได้นะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรอยยิ้มที่คนไข้ต้องการด้วยเช่นกันค่ะข้อเสียของวีเนียมีเพียงเล็กน้อยค่ะก็คือในกระบวนการทำวีเนียจะต้องมีการกรอผิวหน้าฟันออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งจะมากจะน้อยก็แล้วแต่บุคคลด้วยค่ะแต่ว่าการกรอผิวเคลือบหน้าฟันออกก็จะเป็นการสูญเสียผิวหน้าฟันออกไปอย่างถาวรจะไม่สามารถคืนกลับให้คนไข้ได้ก็อาจจะให้คนไข้ร่วมการพิจารณาก่อนทำให้ดีก่อนนะคะก่อนตัดสินใจทำวีเนียค่ะ